หวานเจีย๊ยบโปรตุเกสไม่ใช่ฝอยทองแต่ก็หวานเจี๊ยบได้เป็นไงแล้วนะฮะต้องบอกว่าโรนัลโด่พ่อพระจ่ายลูกนี้ถวายพานันนะฮะแล้วไม่ใช่พานธรรมดาพานทองฝังเพชรนะครับร้อยเม็ดนะฮะโอ้โหพร้อมใบเซอร์ให้กับบรูโนโ่ลูกนี้ยิงแบบจอดจอบูโนโ่ยังงงเลยกูทำตัวยังไงดีพี่ใหญ่จ่ายให้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีพองยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพรมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงสถานการณ์ในกลุ่ม F นะครับเพราะว่าลงสนามไปเนี่ยก็จบนัดที่2ทั้ง2ทีมแล้วนะครับทั้ง4ทีมนะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันถึงคู่แรกก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยดูกันเลยครับไม่เสียเวลาครับตารางคะแนนในกลุ่ม F นะครับเฉพาะคู่แรกก่อนนะครับก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนฮนะตุรกีโปรตุเกสนะครับอันนี้ก่อนทีโ่โปรตุเกสกับตุรกีจะเล่นนะแล้วก็เช็คกับทางด้านของจอร์เจียนะครับซึ่งต้องบอกว่าจอร์เจียเนี่ยเสมอกับเช็คนะแล้วเป็นแต้มแรกนะครับในรายการระดับเมเจอร์ของจอร์เจียถ้าใครจํากันได้จอร์เจียเนี่ยมีควารัสเคเลียแล้วก็ถ้าอยากจําแบบเจ็บแสบนะฮะก็เคยเจอทีมชาติไทยแล้วก็ถล่มเละเทะยับเย,ยิน นะครับกวากันไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาสร้างปริศาสตร์ของเขาได้แล้วนะครับขณะที่เช็ดอาจจะยังไม่แฮปปี้แต่ว่าน่าจะมีลุ้นเข้ารอบแหละครับและนี่นะครับก็เป็นผู้เล่นของจอร์เจียนะครับหมายเลข11นะฮะเป็นจอร์จี้ควิลิตาเลียนะครับแหมแล้วก็ยังมีอีกนะหลายๆคนเนี่ยที่ลงสนามไปนะครับแล้วก็น่าจะแฮปปี้แล้วนะครับเป็นมิกูตาซิสนะครับแล้วก็ทางด้านของควาลัสเคเลียนะครับ ดาวิดตาเชวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโ,โหนี่แต่ละคนนี่ก็ต้องบอกชื่ออ่านยากๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะเอา้ามีแต้มมีแต้มแล้วตอนนี้ขณะที่ทางด้านของชมาชูเซกของทางด้านเช็กก็อาจจะไม่แฮปปี้นะแต่ว่าได้ประตูจากทางด้านของแพตติกชิกนะครับแต่ว่าหนึ่งแต้มก็มีลุ้นอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับสำหรับาทางด้านของคู่แรกนะครับ ตอนนี้มาดูกันในคู่ที่2กันบ้างดีกว่านะครับเป็นทางด้านของโปรโตุเกสนะครับก่อนลงสนามเนี่ยนะฮะก่อนลงสนามเนี่ยนะครับก็มีอยู่3แต้มเท่ากันกับตุรกีนะครับแต้มเท่ากันเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเสมอกันตอนแรกก็จะเข้ารอบทั้งคู่นั่นเองนะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะในช่วงแรกดูตัวจริงกันหน่อยดีกว่านะครับ ตัวจริงนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี่อายุอานามตุรกีนี่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถัวๆไปนะครับแต่ก็ใกล้ๆ30เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็4 2 3 1เข้ามาในระบบนั้นนะฮะขณะที่โปรตุเกสเนี่ย3 9 4 1 3 0นะครับอายุค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่เยอะๆเลยน้อยๆเลยนะครับตัวจริงครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็ผู้ทรศัพประตูดีโกคอสตาครับ แล้วก็กองหลังนูโนเมนเดสวันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะจังหวะเปิดจังหวะหาพื้นที่จังหวะเข้าทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่นแบ๊กแต่ผลงานดีมากนะครับไปเป้คือต้องบอกว่าเปเป้เนี่ยเป็นอะไรที่อายุเยอะมากนะฮะแต่ยังเล่นได้นะครับยังเอาอยู่นะครับโอ้โหนี่มันคนหรือยอดมนุษย์ก็ไม่รู้นะฮะคือต้องบอกจริงว่าเขาโดนคําสั่งให้ประกบนะฮะอย่างทางด้านของยูมาสนะครับ ยูมาสเนี่ยอูยุ่4ปีจากการาตาสไลน์เนี่ยนะครับก็เอาอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเปเป้ป <ๆ S 1> นะครับแต่ทางด้านของเจ้าคาเซโรวันนี้ก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันบรูโน ja, ่ปาลินยาวิตินยาลาเฟลเลอาลโรนัลโด้แล้วก็แบร์ดันโดซิวานั่นเองนะครับอันนี้ไลอัพนะขณะที่ตุรกีครับเนี่ยครับมี อัตตูโกกลูอยู่ข้างหน้านะคารานกลูนะฮะแล้วก็ยูนัสนะครับบารรสนะครับก็อะไรประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครเป็นแฟนคขับพวกสายแบบสายยากนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีสายตุรกีนะมีหลายทีมอยู่นะครับอ่ะเกมเริ่มมาครับนาทีที่ยีอ่านาทีที่2เท่านั้นนะครับจากจังหวะเปิดมาตรงนี้นี่ได้ลุ้นได้เสียวเลยครับแบร์นโดซิลบาครับครึ่งแรกนะฮะ เปิดมาแล้วพีโดโรนัลโดเนี่ยจังหวะนี้นี่อาจจะเขารอจังหวะแล้วนะรอจังหวะแล้วยิงแต่ว่ามันมันยากไปนิดนึงบอลมันไม่ค่อยพอดิบพอดีนะครับก็เลยเบาแต่ว่าเป็นติดพุทธชนประตูไปนะครับก็ทําได้ดีแล้ว่ถือว่าทําได้ดีแต่ถ้าดีกว่านี้ก็ต้องแบบเฉียบเปี้ยงเข้าไปเลยนะครับนาทีที่8ครับได้ลองอีกทีนึงครับพยายามจะหาโรนัลโดครับชาโกเซโลขึ้นมาตรงนี้ยังอุตส่าห์เปิดโค้อง,อ,งอ,อ,อ้อมนะครับ ไม่ง่ายนะครับโอ้แต่ว่าผู้เล่นของโปรตุเกสผู้เล่นของโปรตุเกสต้องหาโรนัลโดให้เจอแล้วเปิดเข้าหัวโรนัลโดแต่ว่ามันยากไปมันย้อยนะครับแล้วมันก็โหห่างโกมากนะครับบอลมันก็ไม่ได้ควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้นะฮะแต่โรนัลโดเขาพยายามทําประตูนะฮะทุกคนครับเขาพยายามที่จะทําประตูแต่ว่ามันก็มันดูเหมือนยากมากเลยในการที่เขาจะอยู่ถูกที่ถูกทางและตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ นะะฮอยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยนูโนเมเดสเนี่ยเปิดเข้ามานะครับแล้วโรนัลโดก้กำลังจะวิ่งเข้าไปชาร์จแต่สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นครับของงิ้มพูดกันยากนะโรนโด้ถลําไปแล้วล้มแล้วบอลมาเข้าทางแบร์โดซิลวาแบร์โดซิลวาเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าพี่ถวายพานให้ผมขนาดนี้นะก็เสร็จนะดีนะครับเขาก็เข้ามาชาร์ตจอ่อๆเนี่ยยิงเข้าไปโล่งๆเลยโอ้โหสบายหวานเจี๊ยบลูกนี้ หวานเจี๊ยบโปรตุเกสไม่ใช่ฝอยทองแต่ก็หวานเจี๊ยบได้เป็นไงแล้วนะฮะและหลังจากนั้นครับนาทีที่29พอได้ประตูขึ้นนำแล้วใช่ไหมเอา้าไม่รู้ว่าไปทำอะไรกันอีกอะจ่ายบอลคืนหลังแบบไม่ระแวดระวังให้มันดีนะครับเป็นทางด้านของสมิธอาคันอาคายดินนะครับส่งกลับมาแล้วประตูเพื่อนของตัวเองเนี่ยก็วิ่งสวนกลับไปบายินเดียนะฮะเอ ก็ต้องบอกว่ารับผลและชะตากรรมไปคุยยันไม่รู้เรื่องด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายเข้าประตูตัวเองครับแบบชนิดที่ว่าโคตรเซ็งคือถ้าโดนแบบนี้คือแบบเออใครใครจะรับได้อ่ะนะฮะโดนแบบนี้ก็คือแบบเซ็งมากๆนะครับสําหรับเอ่อทางด้านของทีมชาติตุรกีแต่ก็ต้องยอมรับอะครับว่า,าผิดพลาดเรื่องการสื่อสารนะครับ ส่วนนะครับไซติเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับสักคู่หนึ่งนะครับทุกท่านนะฮะก็จบครึ่งแรกนะอ่าไตินะครับการครอบครองบอลเนี่ยเป็นโปรตุเกสนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรตุเกสที่ทําได้ดีกว่าถนัดทนีกว่าแน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลเลยตรงนี้นะครับ60นะครับ40แล้วก็โกลเทมนะครับ7ต่อ5 On ออนเนะครับ 2ต่อ2เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีพวกเออน่าจะเป็นพาร์ซซิ่งไหมทั้งทั้งพาร์สองรกับ175จริงไม่ได้เยอะนะคอมพลีทพาร์ทสองรกับร้อยสี่สิบเแอคแท็กสต่อสิก็ผัดกันบุกผัดกันไปผัดกันมาแต่ว่าปรตุเกสดูดีกว่าเยอะครับนะฮะเล่นง่ายดูเล่นง่ายเกมนี้แต่โรนโดยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกครับครึ่งหลังกลับมาต่อนะครับ บนถึงพี่โดมากไม่ได้นะครับจังหวะนี้เนี่ยโปรเกศจ่ายทะลุช่องมาแล้วก็เป็นโรนัลโดเนี่ยครับที่หลุดขึ้นมาด้านหน้าแล้วแบบคุณอยากหต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้มากเท่าไหร่นะครับหลุดมาตรงนี้โรนัลโดพ่อพระต้องบอกว่าโรนัลโดพ่อพระจ่ายลูกนี้ถวายพานัน นะฮะแล้วไม่ใช่พานธรรมดาผ่านทองฝังเพชรนะครับร้อยเม็ดนะฮะโอโหพร้อมใบเซอร์ให้กับบรูโนโ่ลูกนี้ยิงแบบจ่อๆบรูโนโ่ยังงงเลยกูทำตัวยังไงดีพี่ใหญ่จ่ายให้แต่ต้องยอมรับว่าแม่ใจกว้างจริงครับลูกนี้30เละเป็นโจ๊กแล้วครับตอนนี้ครับตุรกีครับต้องบอกว่าจากความผิดพลาดของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งผลเกมมันดวนไปหมดเลยครับตอนนี้ แล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าโปรตุเกสครับถล่มนะครับทางด้านของตุรกีไปยับเยินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทําได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องไปสนใจแล้วนะครับตอนนี้เดินหน้าแล้วก็เข้ารอบถัดไปนะครับแล้วก็ไปดูว่าเดี๋ยวเจอกับใครนั่นเองนะครับก็สรุปภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลของกลุ่ม F อนะครับ อันดับหนึ่งเป็นโปรตุเกสนะครับที่เหลือเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะสุดท้ายว่าใครจะเข้านั่นเองนะครับน,นี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้นานลาไปก่อนสวัสดีครับ